รุปข่าวรอบวันประจำวันที่24ตุลาคม2566แรมโบ้ลาออกสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วนายเสกสกลอัฏฐาวงศ์ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติได้ยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นนายทะเบียนพรรคการเมืองแล้วตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม2566ที่ผ่านมาโดยนายเสกสกลนั้นเป็นผู้ก่อตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติโดยยื่นขอจดทะเบียนพรรคเมื่อปี2564สุทินเตรียมแก้สัญญา G2G เรือดำน้ำนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเตรียมแก้ไขสัญญาแบบ G2G กับจีนเปลี่ยนจากเรือดำน้ำเป็นเรือฟริเกตโดยจะส่งทีมไปเจรจากับทางการจีนเร็วๆนี้ก่อนข้อตกลงจะหมดอายุภายในเดือนพฤศจิกายนโดยคาดว่าจะเป็นสัปดาห์หน้าส่วนกรณีที่พรรคก้าวไกลออกมาเรียกร้องให้ของเงินคืนจากจีนหรือเปลี่ยนเป็นสิทธิประโยชน์อย่างอื่นนั้นอาจกระทบกระเทือนถึงความร่วมมือทางด้านอื่นและความสัมพันธ์รัฐมนตรีต่างประเทศหวังฮามาสปล่อยตัวประกันไทยทั้งหมดนายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้รับแจ้งว่าตอนนี้กำลังประสานเจรจากับกลุ่มฮามาสซึ่งมีผู้ที่ถูกจับเป็นตัวประกัน200คนรวมคนไทยด้วย19คนซึ่งคาดหวังว่ากลุ่มฮามาสจะปล่อยตัวคนไทยในเร็ววันนี้แต่เนื่องจากสถานการณ์ในอิสราเอลมีความรุนแรงมากขึ้นจึงไม่มั่นใจว่าในขณะนี้คนไทยอยู่ที่ไหนบ้างซึ่งมีความเป็นห่วงมากและพยายามพูดคุยประสานงานเร่งดำเนินการให้ปล่อยตัวคนไทยโดยเร็วที่สุดส่วนที่มีข่าวว่ากลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกัน50คนนั้นนายปานปรีหวังว่าจะมีคนไทยเป็นส่วนใน50คนนี้ด้วยแต่ไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้